สวัสดีครับพี่เป๊ปครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณวัชรพงศ์ครับครับเราเริ่มต้นตรงไหนกันดีครับพี่การเมืองหรือจะประชาสัมพันธ์ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขหน่อยครับเรื่องโควิด19ครับคุณวัชรพงศ์ท่านผู้ฟังโอ้โควิดก็มีครับมีข่าวจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าวัคซีนโควิด19รุ่นใหม่รุ่น2เนี่ยครับเจน2เนาะที่เรียกว่าไบวาเลนต์นะครับอ๋อเห็นตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพร้อมที่จะฉีดให้กับบุคลากรที่อยู่แนวหน้านะครับในการทำงานด้านสาธารณสุขแล้วก็สวนะครับกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายรวมถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยก็บอกว่าล็อตใหม่มาถึงแล้วแล้วก็สามารถไปรับการฉีดได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่สถาบันผิวหนังโรคผิวหนังอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเวลาราชการนะครับครับจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็9โมงเช้าถึงบ่าย3ครับอันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของโดยเฉพาะสวนะครับซึ่งทางกระทรวงก็บอกว่าถ้าฉีดเข็ม4เนี้ยมาแล้วเกิน4เดือน5เดือนเนี่ยก็กระตุ้นได้อีกเพิ่มได้ครับซึ่งหมอยงนะครับหมอยงท่านก็ก่อนหน้านี้ท่านก็ย้ำให้ฟังตลอดนะครับว่ามันไม่มีวัคซีนตัวไหนที่ป้องกันการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเทพหรือว่าวัคซีนที่ถูกตำหนิวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดเนี่ยครับคือทุกอันเนี่ยมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของตัวเชื้อโรคนะครับไวรัสโควิด19นั้นมีล็อต2มามีเจน2มาครับก็อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เผื่อว่าท่านผู้ฟังจะไปรับการฉีดนะครับที่สถาบันโรคผิวหนังตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับไปก่อนครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับอนุสาวรีย์ชัยครับครับอันนี้ walk in ได้เลยใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับใช่ใช่เห็นทางนั้นเขาประชาสัมพันธ์ว่า walk in ไปได้เลยครับครับคนไม่น่าแย่นะครับเพราะตอนหลังนี่คนก็อาจจะไม่อยากฉีดไปแล้วนะซาซาลงคือโรคก็ไม่แรงพออีกสักสองสามสัปดาห์เขาคงต้องไปฉีดนะผมคิดว่าตัวเองก็จะไปเพราะฉีดไปแล้วสี่เข็มนะครับครับแอสตราสองไฟเซอร์สองตอนฉีดไฟเซอร์ก็มีกระทบนิดนึงก็คือปวดแขนอะไรประมาณนั้นก็คือไม่มีอะไรร้ายแรงแล้วก็ติดโควิดหลังจากฉีดเข็ม4นะครับอาการเป็นอยู่4วันเบาก็มีน้ำมูกมีจามแต่ว่าพอหลังจากหายแล้วเนี่ยก็มีอาการข้างเคียงอยู่ประมาณเกือบเดือนนะที่ยังไอเหนื่อยกระดกเนี่ยครับครับครับก็เหมือนเป็นหวัดนะพี่เป๊ปตอนนี้ก็หายขาดตอนนี้ก็หายขาดแล้วครับเหมือนเป็นหวัดใช่ไหมเหมือนเราเป็นหวัดแล้วก็เปิดรูปเปิดตัวอะไรนิดหน่อยอะไรก็เบาๆไปตอนนี้โรคมันก็สงบลงแต่ว่าเห็นว่าเดือนเนี้ยช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาก็อาจจะเนี้ยช่วงนี้อาจจะกลับมานิดหน่อยนี่หมอยงก็เตือนไว้อยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเป็นโรคเหมือนกับโรคที่มาทุกปีที่เราจะฉีดวัคซีนกับปีละครั้งดังนั้นเนี่ยวัคซีนมาใหม่สำหรับ608เนี่ยก็ควรจะฉีดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องป่วยนะครับครับทีนี้เราไปจับความประเด็นไหนดีพี่เราควรจะไปประเด็นนี้เลยไหมประเด็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะตกลงย้ายพักไหมก็ประเด็นคุณสมศักดิ์นี่แหมนะแสดงว่ามันมีความจริงในกรณีนี้นะ uh-huh. ซึ่งมันนึกว่ามันจบไปแล้วหลังจากที่คุณสมศักดิ์พูดก่อนหน้านี้นะครับ uh-huh. แล้วก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าทางหัวหน้าใหญ่คุณสุริยะก็คือให้เกียรตินะครับ uh-huh. คุณสุริยะจึงเรื่องเงินกินเนี่ย uh-huh. แต่ว่ายังไงแล้วคุณสุริยะนี่ยืนยันมาแล้วนะก่อนหน้าที่จะฟังชัดเจนคือไม่ไปไหนนะครับใช่แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยมันก็มีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาอีกก็แสดงว่ามันมีปัญหาภายในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเองนะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ถ้าฟังน้ำเสียงที่พลเอกประวิตรชี้แจงเนี่ย ก็เหมือนกับว่าไม่มั่นใจเนาะคือถ้ามั่นใจก็บอกว่าไม่มีก็ยังอยู่คือคนไหนอยู่เนี่ยก็จะดักแน่นแต่ว่าพลเอกประวิตรก็ตอบเลี่ยงไป แล้วคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าเนี่ยใกล้ๆวันที่20. ไม่กี่วันนะถึง20ครับก็คงจะมีความชัดเจนก็เหมือนกับว่าเจอสุริยะก็คงต้องถามย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตกลง มันจะไปหรือจะอยู่นะครับ แล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยครับคุณวัชรพงศ์สถานการณ์
ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยหลังจากที่แตกกันนะครับก็ต้องใช้คำว่าแตกกันเพราะเราก็พูดเรื่องนี้มาตลอดว่ามันเป็นการแตกกันระหว่างพี่ใหญ่กับน้องเล็กนะครับดุลมาระยัตพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ทางการเมืองหลังจากที่มีปัญหาแล้วก็ถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนช่วงแรกที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้มันไปกันไม่ได้เนี่ยก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องการให้คุณพีรพันธ์เข้าไปอยู่ในพลังประชารัฐแล้วมันไปไม่ได้ใช่ไหมครับกระเด็นออกมาถูกคัดค้านถูกวางตัวไปส่งลงผู้ว่าก็เพราะอะไรเนี่ยครับมันก็ไปไม่ได้เราก็เห็นถึงความไม่ลงกันแล้วก็มุมมองที่ต่างกันและในที่สุดพลเอกประยุทธ์ก็ไม่อยู่นะครับมันอยู่กับในส่วนของรวมไทยสร้างชาติและในส่วนของพลังประชารัฐเองเนี่ยถ้าเราไปดูสถานการณ์วันนี้นะครับบ้านใหญ่ที่ออกไปเห็นนะครับแล้วก็มีศักยภาพที่เอาสสไปด้วยเนี่ยอย่างน้อยที่เห็นนี่ก็สิบกว่าคนแล้วนะก็จะมีในส่วนของทางที่ชลบุรีนะครับคุณปื้นออกไปทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็เหลือแต่คุณอิทธิพลนักข่าวก็ยังบอกว่าอิทธิพลจะอยู่รวมไทยสร้างชาติทางคุณพี่ใหญ่ในตระกูลคุณปื้นก็บอกว่าไม่มีปัญหาก็คือไปอยู่ภูมิใจไทยไปอยู่เพื่อไทยด้วยกันหมดนะครับแล้วก็ยังมีของบ้านริมน้ำของคุณสุชาติตันเจริญอันนี้ท่านก็ได้เคยออกมาสัมภาษณ์นะแต่ก็เป็นที่รับรู้กันครับว่าเที่ยวหน้าเนี่ยน่าจะกลับบ้านเก่าก็คือบ้านเก่าไปอยู่ในส่วนของเพื่อไทยนะครับครับแล้วก็ในส่วนของกทมเนี่ยมันก็แตกกันอย่างที่รับรู้ก่อนหน้านี้นะครับคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณคุณพุทธิพงศ์คุณณัฐพลนี่ไม่ชัดเจนว่าไปไหนแต่คุณบีเนี่ยก็ไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วเที่ยวที่แล้วกทมของพลังประชารัฐได้มา12คนเที่ยวหน้าก็น่าจะเป็นศูนย์นั่นน่าจะไม่เหลือเลยนะครับในส่วนของภาคใต้สถานการณ์ของพลังประชารัฐเองเที่ยวที่แล้วได้13เนี่ยเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้มี3คนนะครับถ้าจะเหลือนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็น่าจะเหลือทางสัมพันธ์มาอยู่โซคนเดียวนะครั รบที่อยู่ในส่วนของนราธิวาสส่วนอนุมัติอามัดสุสาลอเนี่ยอามัดสุสาลอที่อยู่ปัตตานีก็มาอยู่รวมไทยสร้างชาติส่งลูกลงก็ไม่แน่ใจจะได้ไหมครับแล้วอีกท่านหนึ่งคืออดีลัมอาลีฮิซะเที่ยวที่แล้วก็อยู่ยะลานะครับเป็นมุสลิมแต่ได้มีเขตเมืองเพราะกระแสพลเอกประยุทธ์ครั้งนั้นนะครับครั้งนั้นเนี่ยก็มีผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ทั้งอดีตข้าราชการประจำอดีตนายทหารในพื้นที่นะครับสวก็หาเสียงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ก็ทำให้คุณอดิรันเนี่ยมาและเที่ยวนี้อดิรันก็ยังอยู่พลังประชารัฐผมก็ทำนายล่วงหน้าว่าน่าจะสอบไม่ผ่านนะครับเพราะว่ากระแสที่ได้จากไทยพุทธเนี่ยคะแนนจากไทยพุทธเที่ยวนี้ที่ยะลาเนี่ยไม่น่าจะไปที่อดิรันละส่วนอีก10เขตนะครับภาคใต้ตอนบนจากสงขลาขึ้นมาดูแล้วน่าจะไม่ผ่านหมดนะครับถ้าจะมีรักษาที่นั่งได้เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นเขตใหม่ก็คือเขตของตรังนะครับครับที่มีคุณทวีสุรบาลเนี่ยลงชนกับคุณสาธิตวงหนองเตยครับอันนี้เที่ยวที่แล้วคุณทวีนี่เขาเป็นส.ส. 5-6 สมัยในที่ตรังนะแต่เที่ยวที่แล้วเนี่ยก็อยู่บัญชีรายชื่อแล้วล่าสุดเนี่ยเดิมว่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติไปอยู่กับทางพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะผมคุยกับพี่ทวีหลายครั้งเนี่ยพี่เขาก็พูดตลอดว่าลุงตู่อยู่ไหนผมอยู่นั่นลุงตู่อยู่ไหนผมอยู่นั่นแต่เรื่องบริหารจัดการในพรรคที่มันไม่ลงตัวจริงๆมันมีปัญหาในส่วนของแกนนำโพลิตบูโรของพรรคเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณทวีเนี่ยตัดสินใจไม่ไปแล้วอยู่พลังประชารัฐคุณทวีนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่ของห้วยยอดนะของจังหวัดตรังนะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีลุ้นผมว่าก็น่าจะเป็นคุณทวีกับคุณสาธิตแต่น้ำหนักก็อยากให้คุณสาธิตนะเพราะเป็นอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีนะครับส่วนเขตอื่นๆเนี่ยดูแล้วลำบากครับอันนี้ก็ถ้าเราดูเฉพาะกทม12คนทางใต้13คนนี่ไป25แล้วนะครับ25นี่ถ้าจะมีเหลือเนี่ยผมว่าก็3 4คนแล้วเรามาดูภาคกลางนะครับเที่ยวที่แล้วได้36ก็มีคุณปลื้มออกชลบุรีนะครับแล้วพอคุณปลื้มออกเนี่ยเราไปดูคะแนนเลือกตั้งเที่ยวที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยก็ตามมาติดๆแล้วถ้าเที่ยวนี้คุณปลื้มจับมือกับเพื่อไทยที่ชลบุรีเนี่ยผมยังว่าสุชาติ
สุชาติรัฐมนตรีรายงานนะครับน่าจะชมกลิ่นน่าจะลำบากเหมือนกันนะครับเหนื่อยอยู่เพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ที่น่ากังวลครับแล้วพื้นฐานเราเนี่ยพื้นฐานคะแนนเขาบวกกันใช่ไหมพี่เป๊ปคือหมายความว่าคือเพื่อไทยเขามีฐานคะแนนอยู่แล้วบ้านคุณปลื้มเนี่ยเขาก็มาพลังประชารัฐเขามีฐานคะแนนของเขารอบที่แล้วนะครับแล้วก็แยกส่วนกับคุณสุชาติชมกลิ่นทีนี้พอไปรวมกันมันได้พื้นฐานคะแนนเพื่อไทยบวกกับบ้านใหญ่เนี่ยก็คุณสุชาติต้องอาการหนักแต่ว่าก็ต้องสู้กันน่ะสู้กันเพราะว่าคุณสุชาติก็เตรียมพร้อมเต็มที่ส่วนคุณสมศักดิ์ที่พี่เป๊ปพูดเนี่ยคือทางเพื่อไทยเขาส่งสัญญาณด้วยว่าต้องจับตาว่าคุณคือเป็นคนให้ข่าวด้วยว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยจะย้ายเข้าดังนั้นเนี่ยนักข่าวก็เลยไปตามต่อละว่าอ้าวตกลงย้ายไหมเพราะก่อนหน้านี้บอกไม่ไปแต่ว่าลูกหาบทั้งหลายเนี่ยก็แยกย้ายกันไปหลายส่วนเนี่ยที่เราติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยถ้ายังอยู่พลังประชารัฐนะครับผมว่ามันพูดได้ชัดเจนได้เลยเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าคุณสุริยะยืนยันไปแล้วแต่นี่เหมือนกับไม่พูดอะไรนะครับแล้วก็ถ้าคุณสมศักดิ์ไปสุริยะไปเนี่ยโอ้โหนี่กระทบหนักเลยนะแล้วก็พลังประชารัฐเนี่ยจะเหลือต่ำ50เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในพลังประชารัฐเนี่ยผมว่ามันก็มีความขัดแย้งภายในอยู่นะครับแล้วนักการเมืองที่เกาะอยู่กับลุงป้อมเนี่ยก็ไม่ใช่นักการเมืองเกรด A ที่ลงเลือกตั้งแล้วได้นะครับ อย่างคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยที่ที่แล้วก็อยู่พักเล็กนะครับได้มา 3-40,000 ไปยุบพักแล้วก็มาอยู่กับพลังประชารัฐบทบาทโดดเด่นด้านกฎหมายลุงป้อมก็เอาไว้ข้างกายนะครับก็ยังมีคุณมิ่งขวัญก็ยังกลับมานะครับแล้วยังไปดึงในส่วนของสามกุมารมานะครับทั้งคุณสนธิรัตน์ทั้งคุณอุตมะซึ่งสองคนเนี้ยที่ผ่านมาตอนอยู่พลังประชารัฐเราก็เห็นนะครับว่าเขามีความขัดแย้งกับในส่วนของกลุ่มของสามมิตรต้องมีการเคลื่อนไหวที่ต้องการที่จะขับออกจากการเป็นหัวหน้าเป็นเลขาออกจากตำแหน่งทางการเมืองที่ได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งลึกๆที่มีแล้ววันดีคืนดีไปตั้งพรรคเดินหน้าไม่ได้นะครับก็ไม่ได้มีความคาดหมายเพราะเราก็วิเคราะห์มาตลอดว่ามันไม่มีนักการเมืองระดับเอนะครับที่ลงเขตแล้วได้รับเลือกตั้งเนี่ยไม่เห็นแม้แต่คนเดียวนะครับตอนนั้นก็ได้ทางกูเซงยาวาซันจากราชิอาตไปนะครับก็มีตอนนั้นคนเดียวแล้วตอนหลังกูเซงนี่ก็มาอยู่ในส่วนของรวมไทยสร้างชาติในส่วนของสามมิตรเนี่ยเขาก็มีกำลังอยู่ประมาณ16 คนนะก็กระจายอยู่หลายพื้นที่นะครับแล้วถ้าสมศักดิ์ไปเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าสุโขทัยเที่ยวที่แล้วมี3นะครับพลังประชารัฐมา2ภูมิใจไทย1เที่ยวหน้ามี4ถ้าไปเพื่อไทยโอ้โหยกจังหวัดแน่นอนครับเพราะไปดูคะแนนเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับที่เพื่อไทยเนี่ยมาที่2กลับมาที่3เราก็สู้กับทีมของพลังประชารัฐและถ้าคุณสมศักดิ์ไปอยู่เพื่อไทยนะครับคะแนนพื้นฐานของเพื่อไทยเนี่ยก็จะมาสมทบ4เขตไปเพื่อไทยแน่นอนเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนครสวรรค์แล้วก็มีภาคกลางบางจังหวัดเพราะนั้นความชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็คงยังต้องรอแต่การที่คุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดในลักษณะที่ยังทำให้คนตีความได้ว่าไปหรืออยู่นะครับหรืออย่างลุงป้อมเองเมื่อวานนี้ก็เหมือนกับไม่อยากจะตอบเรื่องนี้ก็แสดงว่าอึดอัดหงุดหงิดนิดนึงแล้วก็คงรับรู้ได้ว่าคงจะไม่อยู่นะแล้วก็ตอบอะไรอย่างนั้นวันนั้นวันนี้เราก็ไม่ฟันธงนะครับแต่ว่าบรรยากาศที่เราเห็นเนี่ยมันชัดเจนครับว่ามันมีความขัดแย้งในพลังประชารัฐหลังจากที่พลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยแตกหักกันทางการเมืองพบก่อนที่จะแตกหักกันรัศมีพงษ์จำได้เนาะตอนนั้นเนี่ยทางคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเนี่ยย้ำชัดเจนว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อนะครับในการทำหน้าที่เป็นนายกแล้วมันเพราะอะไรที่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันถึงเรื่องที่จะแตกขัดแล้วก็ไม่ประนีประนอมจนเกิดแตกเป็น2พรรคตอนนี้นะครับแล้วกระแสที่บอกว่ามันจะได้มากกว่าเดิมเนี่ยมันก็เกิดปรากฏการณ์ตามมาเลยครับก็คือบ้านใหญ่ออกกันแล้วถ้าคุณสมศักดิ์ออกอีกเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่กระทบพลังประชารัฐเต็มๆนะครับเพราะคุณสมศักดิ์คุณสุริยะเนี่ยมาแรกๆเลยนะครับกลุ่มสามนี้ตอนนั้นเนี่ยทางในส่วนของมีการดึงมานะครับ คุณสมคิดก็เอามาแล้วก็ไปจับกับคุณสุพลฟองงามทางภาคอีสานตอนนั้นก็เดินอีสานคุณสุริยะก็ไปสมศักดิ์ก็เดินเหนือสามนี้เนี่ยมาก่อนเลยแล้วก็ก
็นตัวขับเคลื่อนให้กับพลังประชารัฐเนี่ยในช่วงแรกๆนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ตอนนั้นคุณอยู่ตรงมาเป็นหัวหน้าคุณสนธิรัตน์เป็นเลขาก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ใหม่เนาะแต่พอการเมืองมันเดินหน้าไปเนี่ยมันก็มีปัญหานี้เรื่องของการบริหารจัดการเพราะนั้นถ้าสามิตรถอนตัวนี่โอ้โหกระเทือนหนักแน่นอนครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เป็นผลโดยตรงเลยจากความขัดแย้งที่เราไม่อยากเชื่อนะครับว่ามันพัฒนามาถึงวันนี้ในเรื่องของระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ที่เราเห็นความเคลื่อนไหวตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วครับครับต้องรอดูคุณสมศักดิ์จะแทงอะไรนะแทงอะไรเป็นว่าจะเลือกฝักไหนเลือกฝักไหนโอกาสอยู่ต่อมีไหมก็อาจจะมีโอกาสไปมีไหมโอ้สัญญาณมันก็เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณสุริยะก็อย่างที่ว่านะพี่เป๊ปเนาะพอย้อนดูในอดีตเนี่ยท่านก็เป็นคนเนาะเอาแน่เอานอนไม่ได้เท่าไหร่นักนะอดีตก็พูดแบบแซวไปเพราะว่ามันมีก่อนหน้านี้เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยคุณสมศักดิ์โอ้ยมีคลิปที่สื่อมวลชนหลายที่ก็เอามาเปิดกันว่าไหนบอกว่าจะไม่รับตำแหน่งแต่ตอนนู้นน่ะแล้วพอมารับแต่ว่าหลังจากนั้นก็เงียบไม่ค่อยให้สัมภาษณ์อะไรนะก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไปร่วมรัฐบาลไปแต่ว่าก็รับตำแหน่งไปก็อย่างที่ว่ามารอบนี้เนี่ยจะยิ่งทำให้ว้าเอาแล้วที่พูดไปว่าอยู่พลังประชารัฐแล้วคุณสมศักดิ์อยู่กับคุณสุริยะพอมารอบนี้ก็อยู่กับคุณสุริยะเอาแล้วคุณสุริยะอยู่ไหนโอ้ยก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาครับตอนที่คุณสุริยะนี่เขาพูดไปแล้วนะใช่ใช่พูดไปแล้วว่าไม่ไปไหนนะใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆมันมาเกิดตรงนี้ขึ้นอีกก็โหต้องรอสุริยะย้ำนะครับถึงเมื่อวานนี้ประชุมครม.หรือว่าไปนักข่าวไม่เจอครับคือถ้ายังย้ำอยู่ว่าอยู่เนี่ยก็จบดูแล้วมันน่าจะมีปัญหาจริงๆเพราะว่านักการเมืองที่ไปร่วมสมทบตอนหลังเนี่ยทั้งคุณมิ่งขวัญมีคุณบทบาทของทางไคบูนะครับ uh-huh. ก็ถือว่าโดดเด่นเนาะแล้วยังมีสามไอ้สามกุมารกับอุตมะสนธิรัตน์สี่กุมารตอนนี้ก็เหลือสองแล้วมันจะไปยังไงนะครับในการทำงานการเมืองนั้นก็เห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็บทบาทคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะในช่วงที่อยู่พลังประชารัฐเนี่ยก็ถูกบทนะถูกบทบังนะก็คือไม่ได้โดดเด่นนะครับเหมือนกับว่าก็คงหวานอมขมกลืนมาก็คือไม่พูดไม่เคลื่อนไหวไม่อะไรแต่ลึกๆก็คงคิดน้อยใจอยู่เพราะว่าก็ถือว่ามีสสในมือแต่ว่าไม่ได้ตำแหน่งที่สำคัญนะครับอยากได้พลังงานก็ไม่ได้ใช่ไหมจะไปดูอุตสาหกรรมแล้วก็ดูยุติธรรมถึงตอนนี้นี่โอ้โหผมว่าก็เห็นนะครับว่าในส่วนของพลเอกประวิตรนี่ดูนับวันแล้วนี่แหมบารมีมันค่อยๆกดท้ายนะแล้วถ้าสามิตรไม่อยู่นี่มาไล่ตัวนะครับพลังประชารัฐที่ได้97เนี่ยภาคกลางมี36กทม12ภาคเหนือ25มี31ภาคใต้13ภาคเหนือเนี่ยที่ยังเป็นหลักนะครับก็คือผู้กองธรรมนัสนี่ถ้าผู้กองไปคนนี้โอ้โหจบข่าวเลยนะเพราะผู้กองนี่ก็ยังมีที่พะเยานะครับแล้วก็ยังมีที่กำแพงเพชรแล้วก็ยังพูดถึงที่ต้องจับตามองอีกคนนึงครับคุณวัชรพงษ์คุณวราเทพรัตนากรถึงแม้ผู้กองธรรมนัสจะบอกว่าเตรียมลูกใหญ่ภาคเหนือนะครับให้คุณวราเทพมาเนี่ยครับครับต้องไม่ลืมนะครับว่าคุณวราเทพเนี่ยเป็นนักการเมืองในเพื่อไทยเก่าแล้วก็สนิทสนมใกล้ชิดกับคุณแดงนะครับคุณเยาวภาเนี่ยมากนะครับได้รับการขับเคลื่อนผลักดันและถ้าคุณวราเทพตัดสินใจไปอีกคนนึงเนี่ยไอ้ที่ไม่ไปแน่นอนนะครับก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์ครับที่อยู่ที่พิจิตรบูรณ์นะครับในการเลือกตั้งพิจิตรบูรณ์นี่คุณสันตินี่ก็ยกจังหวัดครับอันนี้ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าบารมีนั้นก็ต้องถือว่าคุณสันตินี่ไม่ธรรมดาครับในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่พิจิตรบูรณ์จาก5เป็น6ครับคุณสันติก็เป็นเลขาธิการพรรคนะครับก็จึงถือว่าเป็นตัวหลักของพลังประชารัฐแต่อื่นๆเนี่ยโอ้โหทยอยแหมไปกันเป็นข่าวกันก็เลยทำให้มีข้อให้ฟังนะครับว่ามันน่าจะมีปัญหาภายในจริงๆครับท่านผู้ฟังครับครับคือแต่ละพอต้องปกป้องตัวเขตไว้ก่อนนะคือจะบอกว่าถ้าย้ายพรรคแล้วเป็นพันธมิตรกับใครก็ตามสุดท้ายเนี่ยการพลิกผันของการเมืองมันมีสูงมากวันที่ย้ายไปจะบอกว่าเป็นพันธมิตรวันที่บอกว่าจะไม่ย้ายก็ย้ายได้เพราะวันที่ย้ายไปแล้วบอกเป็นพันธมิตรเป็นมิตรกันจะฝากเลี้ยงหรือจะอะไรก็ตามสุดท้ายการเมืองเป็นพลิกทีเดียวโอ้มันกระดานหกมันใช่ไหมฮะมันก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกก็รอดูนะครับว่าผลสุดท้ายเป็นอย่างไรแต่ว่าอ่ะ
จ้าตัวบิ๊กป้อมก็บอกอยู่ว่าท่านนายกมือเจ็บท่านก็เท้าเจ็บต่างคนต่างเจ็บตอนนี้เจ็บทั้งคู่เห็นไหมเป็นยังไงบอกแล้วต่างคนต่างเจ็บครับส่วนเราไปดูต่อที่ทางเพื่อไทยไหมฮะคือเมื่อสักครู่เนี่ยพี่คุณสวสมชายเนี่ยคุณพี่เอสมชายแสวงการเนี่ยชี้ประเด็นเรื่องที่ก้าวไกลเนี่ยเขาแน่นอนว่าเขาเอาอนาคตใหม่เดิมก็เป็นคณะก้าวหน้าเนี่ยลงช่วยพื้นที่อีสานหาเสียงทีนี้การลงหาเสียงแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่ทำไปเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาหรือข้อกฎหมายขึ้นมาได้เมื่อกี้สวสมชายพูดถึงประเด็นนี้นะครับก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันในขณะที่เพื่อไทยก็มีข่าวใช่ไหมฮะเรื่องร้องยุบเช่นเดียวกันพี่เป๊ปครับใช่ครับเพราะว่ามีการร้องจากคุณสนธิยานเนาะครับที่ว่าไปยื่นยุบในส่วนของเพื่อไทยนะครับ uh-huh. แล้วก็สาเหตุเนี่ยคุณสนธิยานเขามองว่ากรณีมีสองกรณีกรณีแรกก็เป็นเรื่องของคุณณัฐพิชัยเกลือ uh-huh. ที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับ uh-huh. จากคดีทางการเมืองเนี่ยโดนตัดสิทธิ์10ปี uh-huh. แล้วก็ไปเคลื่อนไหวขึ้นเวที uh-huh. คล้ายๆกับกรณีของคุณธนาธรเนาะครับครับแล้วก็คุณปิยบุตรนะครับที่ไปขึ้นเวทีหาเสียงตรงนี้นี่คุณสนธิยานก็ตั้งข้อสังเกตนะครับ ว่ามันไม่น่าที่จะกระทำได้แต่ว่าในกฎหมายพ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยตรงนี้ไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่มีการต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อไปตีความกันว่าการห้ามยุ่งเกี่ยวในเรื่องจักรสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยมันจะหมายรวมถึงการขึ้นเวทีปราศัยทางการเมืองด้วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่โดนร้องยุบพรรคเนี่ยก็คือในส่วนของการปราศัยของคุณหมอชลน่านนะครับครับที่ออกมาพูดถึงอดีตนักการเมืองคนหนึ่งที่เคยอยู่พรรคภูมิใจไทยครับคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยก็ขึ้นเวทีช่วยหาเสียงแล้วก็ยังมีในส่วนของอบจ.นะครับที่นครราชสีมาเนี่ยโคราชเนี่ยครับก็มีการขึ้นกันแล้วก็พูดเหมือนกับว่าไปเป็นกำลังสำคัญเป็นพวกเดียวกันอะไรประมาณนั้นซึ่งคุณสนธิยานก็มองว่าในการปราศัยลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วให้คนนอกขึ้นเวทีเนี่ยมันจะเข้าข่ายผิดพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา28หรือไม่นะครับซึ่งมาตรา28นี่ก็จะพูดในเรื่องที่ให้คนนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเนี่ยมามีอิทธิพลที่เหนือพรรคการเมืองนั้นๆ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ร้องไปที่กกต.ก็คงต้องรอติดตามนะครับว่าในส่วนของทางกกต.เนี่ยจะส่งเรื่องต่อให้กับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยประเด็นยุบพรรคตรงนี้หรือไม่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงในส่วนของทางพรรคก้าวไกลเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการร้องเพราะว่ากรณีของคุณธนาธรคุณปิยบุตรเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นี่ถ้าเกิดถูกตีความว่าไม่สามารถทำได้เนี่ยแล้วนำไปสู่การยุบพรรคเนี่ยครับโอ้โหมองแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาแล้วตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ส่วนเนื้อหาที่คุณชลน่านพูดที่เวทีที่ทางเหนือนะครับที่วันนั้นเรามาคุยกันนะเนาะครับที่เรามาคุยกันแล้วก็เปิดคลิปไปฟังแล้วที่คุณชลน่านก็บอกว่าที่องค์ยิงมาเนี่ยก็มาจากที่คุณโทนี่นะครับมาเองไม่ได้ก็เลยส่งลูกสาวมาเป็นแคนดิเดตนายกรวมถึงเสนอในเรื่องของไอ้คำพูดที่ใช้ในการหาเสียงนะครับคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็เป็นคิดใหญ่ทำเป็นแล้วก็เป็นสโลแกนของพรรคเพื่อไทยในการขึ้นเวทีเนี่ยก็บอกว่าคุณแดนไกลนั้นก็ให้มาอันนี้ก็เป็นอีกในช่วงหาเสียงนะครับเป็นคำพูดของทางหัวหน้าพรรคเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าคนที่ติดตามฟังได้เกาะติดในเรื่องการปราศัยที่ทางพรรคเนี่ยด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าการพูดลักษณะนี้เนี่ยดูแล้วมันก็น่าจะเข้ามาตรา28เข้ามากกว่าที่ทางคุณสนธิยาเนี่ยเอาประเด็นในส่วนของวีรศักดิ์ของสุภกิจโกศลเนี่ยครับมาร้องกกต.นะครับเพราะนั้นแบบนี้ก็เป็นก็คงต้องรอดูครับเพราะว่าในพ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ10มาตราที่พูดถึงเรื่องของการยุบพรรคการเมืองไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของก้าวไกลเองเนี่ยยังไม่มีการร้องในส่วนนี้
แต่มีการร้องก่อนหน้านี้นะครับครับในเรื่องของ112ซึ่งตอนนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นหมอวรงค์นะครับฮะตอนนั้นหัวหน้าพรรคไทยพักดีเนี่ยมีการร้องกกต.เหมือนกันร้องยุบพรรคในส่วนของที่ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยมีแนวทางนโยบายในเรื่องของ112ครับซึ่งตรงนี้ทางหมอวรงค์ก็มองว่ามันขัดกับพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา92นะครับวงเล็บ2ที่มองว่ามันมีการกระทำในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบรมครูซึ่งร้องไปก็ยังไม่มีข่าวนะครับว่ากกต.เนี่ยส่งฟ้องศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับหรือกกต.เห็นว่าเรื่องนี้มันไม่น่าเข้าข่ายไหมถ้ากกต.ตัดสินใจไม่ส่งไปเนี่ยอาจจะโดน157ตามมานะครับเหมือนอย่างกรณีของทางดร.ณัฐพรโตกยูนที่เคยร้องผ่านกกต.ให้ยุบพรรคการเมืองแล้วกกต.เนี่ยไปตัดสินใจเองเลยว่าที่ร้องมาเนี่ยมันไม่เข้าข่ายซึ่งอาจารย์ธนพรเขาก็มองว่ามันไม่ใช่หน้าที่ที่กกต.เนี่ยจะวินิจฉัยว่ามันขัดรัฐธรรมนูญมันผิดกฎหมายพ.ร.บ.พรรคการเมืองหรือไม่ เป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องส่งเรื่องต่อ เมื่อมีการร้องมาที่กกต.เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านั้นกรณีของหมอวรงค์เนี่ย 112 นะครับยังอยู่ที่กกต.แล้วไม่แน่ใจว่าไปส่งให้ทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องนี้หรือไม่ก็ยังเป็นประเด็นร้อนนะครับถ้าส่งไปเนี่ยเขายังคงยังต้องไปตามลุ้นกันแหละครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในเรื่องนี้อย่างไรครับส่วนพี่เป๊ะมีติดเรื่องยะลาอยู่ด้วยเราจะได้ตกเบิกกันซะตรงนี้นะครับยะลาสนามเลือกตั้งเขตหนึ่งที่ทางประชาธิปัตย์กับประชาธิปัตย์กับประชาชาติสิยะลานะครับพี่เป๊ะมองยังไงครับในพื้นที่ยะลานี่ที่ผมลงไปตอนนั้นนะครับ uh-huh. ก็ตอนนั้นก็มีข่าวว่าเขาจะปรับเขตเลือกตั้งเขตหนึ่งใหม่นะครับ uh-huh. เพราะเขตหนึ่งเนี่ยเป็นเขตเมืองก็มีไทยพุทธอยู่ในปริมาณที่จำนวนมากเลยนะครับ uh-huh. แล้วก็มีเขตรอบนอกไปเอารามันมามียะหามา uh-huh. แล้วก็จะมีการปรับเขตเพื่อเอารามันกับยะหาออกแล้วจะเป็นเขตหนึ่งล้วน uh-huh. ที่เป็นเขตเมือง uh-huh. พอมันมีข่าวอย่างนั้นออกมาทางก็มีข่าวว่าทางพรรคประชาชาตินะครับที่วางตัวผู้สมัครที่เป็นมุสลิมไว้นะครับก็คือคุณสุไลมานบือแนปีแนเนี่ยลงเนี่ยทางประชาชาติก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเพื่อเอาคนพุทธลงเพราะว่าพอมันเป็นเขตที่ไทยพุทธอยู่เยอะเนี่ยส่งมุสลิมเนี่ยอาจจะแพ้นะครับก็เลยมีข่าวว่าจะส่งยู่สินจินตภากรคุณยู่สินนี่เป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองนะครับเป็นไทยพุทธเป็นคนจีนก็ถือว่ามีอิทธิพลพอสมควรนะครับความนิยมในพื้นที่ในกลุ่มไทยพุทธไทยจีนแต่ปรากฏว่าล่าสุดทางกกต.จังหวัดก็ไม่เสนอปรับครับพอไม่เสนอปรับผู้สมัครก็ยังเป็นคนเดิมก็คือเป็นคุณสุไลมาน แล้วพื้นที่ตรงนี้นี่ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับพลังประชารัฐชนะครับได้ 23,000 ครับในขณะที่ประชาชาติเนี่ยมา 22,000 นะครับโอ้เฉือนและเที่ยวนี้คุณอดิรันต์โอ้เฉือนกันครับแพ้กันพันนิดนิดเองครับครับครับและเที่ยวที่แล้วเนี่ยอดิรันต์อาลีฮิชาะผู้สมัครของพลังประชารัฐเนี่ยครับได้กระแสไทยพุทธเนี่ยครับช่วยครับผมได้คุยกับผู้นำไทยพุทธหลายคนนะครับแล้วก็บอกว่ายอมรับเลยว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยหาเสียงให้กับอดิรันต์ลำบากเพราะไปหาเสียงกับคนจีนไปหาเสียงกับคนพุทธเขาก็บอกว่าเอ้าทำไมให้ไปเลือกมลายูก็เลยต้องชี้แจงว่าอย่าไปคิดว่าคุณอดิรันต์เป็นมลายูต้องคิดว่าคุณอดิรันต์เนี่ยคือตัวแทนของคนเอกประยุทธ์เลือกอดิรันต์ก็ได้คนเอกประยุทธ์เป็นนายก คุณอดิรันต์เนี่ยก็เลยได้มา 23,000 แต่ในการเลือกตั้งครั้งใหม่นี่นะครับ คุณอดิรันต์นี่ยังอยู่พลังประชารัฐในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ไปได้สจนะครับก็เป็นสจหนุ่มนะครับอายุน่าจะยังไม่ถึง30ชื่ออามัดบอสตานะครับครับก็เป็นญาติกับนักการเมืองใหญ่ของทางภูมิใจไทยแต่ว่าตัดสินใจมาอยู่ในส่วนของรวมไทยสร้างชาติครับแล้วก็เป็นผู้สมัครก็เป็นผู้สมัครคนหนึ่งที่ก็อยู่ในการประมาณการนะครับว่าก็จะมีลุ้นเพราะว่าความนิยมในส่วนของพลเอกประยุทธ์ก็จะระดับหนึ่งนะครับยะลาในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยที่สู้กันชัดเจนตอนนี้นะครับก็คือในส่วนของประชาชาติที่มาที่สองเที่ยวที่แล้วแล้วก็ประชาธิปัตย์ครับประชาธิปัตย์เที่ยวนี้ได้คุณประสิทธิ์ชัยพงษ์สุวรรณศิริครับเป็นน้องชายของ
คุณอดีตนักการเมืองเก่านะครับนั่นคือคุณประเสริฐคุณประเสริฐพงษ์สุวรรณศิริคุณประเสริฐเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นสสยะลา6สมัยครับรัศนพงษ์แต่เที่ยวนี้ก็ป่วยนะครับอายุมากก็เลยส่งน้องชายลงครับเที่ยวที่แล้วส่งลูกลงมาที่3นะครับลูกนี่ได้19,000มาที่3ประชาชาติ22,000แล้วก็พลังประชารัฐไป23,000ครับแต่เที่ยวใหม่เนี่ยส่งคุณประสิทธิ์ชัยแล้วคุณประสิทธิ์ชัยนี่ก็เป็นน้องชายนะครับเราฟังว่ามีเสบียงในการสู้รบด้วยเพราะนั้นกระแสตอนนี้เนี่ยถ้าไม่แย่งกันเองนะครับในส่วนของไทยทุกพรรคไทยพุทธีก็จะมีในส่วนของรวมไทยสร้างชาติตัวไม่โดดเด่นแต่คุณประยุทธ์นายกเนี่ยครับเป็นแคนดิเดตนายกก็โดดเด่นกว่าตัวของประชาธิปัตย์คุณประสิทธิ์ชัยนะครับเพราะสถานการณ์ที่ยะลาเนี่ยโอกาสที่พลังประชารัฐจะมานี่ผมตัดทิ้งเลยนะครับความเป็นไปได้นี่ไม่น่าเป็นไปได้แล้วเพราะว่าจะคะแนนของไทยพุทธที่คุณอดิรันดร์ได้เนี่ยมันจะหายไปเลยมาจากบิ๊กตู่ครับครับมันก็จะเป็นคุณประสิทธิ์ชัยซึ่งในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาคาดหวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเขาคาดหวังอย่างน้อย3ที่นั่งตรงนั้นจากทั้งหมด13นะครับ3ที่นั่งที่ว่านี่ก็จะมีเขตเมืองปัตตานีนะครับที่เราเคยคุยกันไปแล้วก็ที่นั่นเนี่ยก็ได้คุณสนิทนาแวอดีตกำนันแล้วก็เป็นมุสลิมเที่ยวนี้มาลงประชาธิปัตย์ก็น่าจะมีคะแนนไทยพุทธเข้าไปในส่วนยะลาสถานการณ์คล้ายๆกันครับก็คือยะลานั้นก็เป็นพื้นที่ที่ไทยพุทธน่าจะเป็นเสียงที่มีส่วนชี้ขาดในการเลือกตั้งที่นี่แล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ทางประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็ตั้งความคาดหวังไว้สูงนะครับเขตหนึ่งยะลาเขตหนึ่งของปัตตานีนะครับแล้วก็คนหนึ่งที่ดาราที่ว่าอาจจะเป็นลาบานูนนะครับทางคุณมีทีนะครับหรือไม่ก็จะเป็นคุณที่อามิงโต้ตาหยงที่อยู่ที่นราธิวาส 4-5 สมัยเพราะนั้นใน3จังหวัด12คนนะครับเพิ่มเป็น13ครับปัตตานีจาก4เป็น5ส่วนยะลานี่3เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของยะลาเขตหนึ่งนะครับผมลงไปเนี่ยก็เลยเอามาฝากท่านผู้ฟังนะครับให้เห็นภาพตรงนั้นซึ่งสมรภูมิของสมรภูมิเดือดทุกจุดเลยพี่เป๊ปซี่ภาคใต้นี่ต้องเรียกได้ว่าโอ้โหทำการบ้านกันคือทุกเม็ดนะฮะเนื่องจากพอมีความเปลี่ยนแปลงสูงแล้วมันมีผลกระทบเพราะว่าเสียงรอบที่แล้วพลังประชารัฐได้จากนายกไปเยอะมากพอนายกเปลี่ยนฝั่งไม่ได้เปลี่ยนพรรคไปเนี่ยก็ต้องมาดูเสียงกันใหม่แล้วมีประชาธิปัตย์และบางพื้นที่ก็อย่างที่พี่เบ๊ปเล่าว่าโอเคใต้สุดก็มีประชาชาติดังนั้นการชิงกันที่มันทำให้เกิดตัวแปรอย่างที่บอกว่าโอยะลาอย่างนี้ชนะแพ้กันพันคะแนนนี่โอกาสพลิกเปลี่ยนนี่มันสูงมากนะพี่เบ๊ปครับดังนั้นเนี่ยไม่มีใครนอนมานะจังหวัดนี้เนี่ยทุกคนวิ่งกันอุตลุดแล้วภาคใต้นะคุณรัตนพงศ์มันมีข่าวเหมือนกันว่าภาคใต้เนี่ยถ้าคุณสมศักดิ์มานะครับถ้าคุณมาเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกเพื่อไทยนี่จะวางคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นรับผิดชอบหาเสียงภาคใต้เขาบอกมาตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยเขาไม่มีตัวคือไม่มีตัวจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นคุณรัฐวุฒิไฉเกื้อนะครับหรืออย่างเอาคุณวรวัฒน์เอื้อพิญญาคุณคือมันไม่ได้ฮะไม่เคยวรวัฒน์เนี่ยเคยมีป้ายหาเสียงขึ้นอยู่พักหนึ่งแล้วตอนหลังก็เอาป้ายออกนะครับคุณรัฐวุฒิก็ไม่ใช่เป็นคนรับผิดชอบตรงนั้นอยู่แล้วนะครับทำไม่ได้ก็มีข่าวจะเป็นคุณสมศักดิ์มาซึ่งที่ผ่านมากระแสของเพื่อไทยก็มีนะครับถ้าดูจากโพลนะแต่ว่าคุณสมศักดิ์จะลงมาดูเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีผลนะเพราะว่าไม่ได้โอกาสเพื่อไทยจะได้เนี่ยผมไม่คิดว่าจะได้พื้นที่ตรงนั้นนะครับครับส่วน3จังหวัดก็เป็นพื้นที่ของประชาชาติกับประชาธิปไตยเพื่อไทยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลวงโลกตรงนั้นเลยครับก็รอลุ้นครับว่าสมศักดิ์มาไหมแล้วจะวางสมศักดิ์อย่างไรช่วยในส่วนของภาคใต้หรือไม่นะครับปิดท้ายขอประเด็นเราคุยถึงภาคใต้แล้วพี่เป๊ปขอความคืบหน้าการเจรจาที่คืบหน้าอยู่ตอนนี้นะครับ JCPP ครับก็คือเจรจาพูดคุยหารือสันติสุขที่คืบหน้าไปแล้วก็เพิ่งมีเหตุที่เราคุยกันจากการที่ท่านวางระเบิดนะใช่มีวางระเบิดก่อนหน้านั้นก็มีมาเลเซียมาเยือนใช่ครับคืบหน้าเป็นไงบ้างฮะก็หลังจากก็สัปดาห์ที่แล้วทางผู้มีความสะดวกนะครับของมาเลเซียมาก็กลับไปก็ลงมาเนี่ยเข้ามาดูในพื้นที่อย่างที่เราคุยให้ฟังไปนะครับใส่หน้าเอาบีดีแต่ว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับสัปดาห์หน้านี่ก็จะเป็นการทำงานของคณะเทคนิคคือในคณะพูดคุยชุดใหญ่เนี่ยครับที่มีพลเอกวันลบเป็นเนี่ยครับเขาก็จะมีคณะเทคนิคที่ดูที่จะคุยกันในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยของการขับเคลื่อนนะครับ
ราะว่าการพูดคุยครั้งที่6เมื่อ 21-22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ครั้งใหม่ที่เขาวางไว้เนี่ย จะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนครับแล้วจากช่วงนี้นะครับก็คือมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนี่แหละครับคณะเทคนิคของ2ฝั่งครับจะต้องลงมาคุยรายละเอียดว่าที่จะเดินหน้ากรอบ JCPP นะครับ Joint Comprehensive Plan Towards Peace แผนเดินหน้าในการสร้างสันติสุขนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่จะที่วางแผนจะเดินหน้ากันกรกฎาคม66จนถึงกันยา67ปีหน้านะครับ10กว่าเดือนเนี่ยจะเดินหน้าได้ภายใต้กติกาอย่างไรซึ่งก็เป็นเรื่องที่คณะทำงานเทคนิคเนี่ยครับสัปดาห์หน้าจะไปคุยกันแล้วในช่วง3เดือนนี้ก็คงจะต้องคุยกันอาจจะเดือนละครั้งต้องมี 2-3 ครั้งนะครับเพื่อที่จะหาข้อยุติร่วมกันว่าเมื่อเดินหน้าสร้างสันติสุขเดินหน้าทั้ง2ฝั่งก็จะลดการสร้างเงื่อนไขในเรื่องของความรุนแรงนะครับขบวนการ BIA เองเขาก็จะยุติการก่อเหตุในขณะที่กองทัพภาคที่4เองก็อาจจะลดหรือชะลอการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่นำไปสู่การเผชิญหน้าแล้วก็จะไม่คาดหวังว่าจะไม่มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นเลยตลอด 14-15 เดือนเนี่ยครับก็เป็นความหวังนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือไม่ครับได้สัมภาษณ์พลตรีปราโมทย์ พรหมินทร์นะครับครับท่านก็เล่าให้ฟังนะครับว่าครับก็จะเป็นสิ่งสัมภาษณ์พลตรีปราโมทย์ครับคาดหวังยังไงแล้วก็คณะเทคนิคเนี่ยจะไปทำงานอย่างไรนะครับ3เดือนนี้ได้ข้อยุติอย่างไรเนี่ยถึงจะไปขับเคลื่อนกรอบ JCPP กันในช่วงของเดือนกรกฎาคมครับครับปิดท้ายช่วงนี้เลยคุณสุริปราโมทครับปิดท้ายด้วยพลตรีปราโมทเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ทดเวลาให้พี่เป๊ปรายงานจากประเทศที่มีคืบหน้าเช่นเดียวกันนะครับวัฒนพงศ์เจอกันวันพรุ่งนี้เลยมีเสียงท่านพลตรีปราโมทพรหมินทร์รองแม่ทัพภาค4นะครับความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขและเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับผมในเรื่องของการพูดคุยของคณะทำงานฝ่ายเทคนิคเขาคงจะต้องมีการคุยกันหลายครั้งอย่างน้อย 2-3 ครั้งนะครับครั้งต่อไปเนี่ยจะคุยกันในวงประมาณช่วงกลางเดือนนี้นะครับกลางเดือนมีนาก็จะเดินทางไปที่กัวลาลัมเปอร์แล้วเราก็จะคุยกับคณะทำงานฝ่ายเทคนิคของ BINถึงแนวทางที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งการลดความแรงแล้วก็การปรึกษาหารือสาธารณะครับไอ้ข้อเสนอนี่มันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ว่าทางฝ่าย BIN เองอาจจะเสนอให้มีการปรับกำลังทหารในขณะที่ทางกองทัพภาคสี่เนี่ยก็อาจจะมีข้อเสนอก็เป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการประชุมทางปิดนะครับก็ต้องไปดูว่าเขาจะมีการเสนอแต่จริงแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับกว่าที่จะมาเป็นร่าง JCPP เนี่ยทั้งคณะผู้คุยอย่างเป็นทางการแล้วก็คณะทำงานฝ่ายเทคนิคก็ได้มีการหารือเป็นกรอบกว้างๆมาแล้วนะครับบางเรื่องก็ได้มีการกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรเช่นในเรื่องของการลดความแรงรัฐสามารถที่จะทำได้แค่ไหนการลดระดับการปิดล้อมทำได้ไหมในเรื่องของการลดระดับการใช้กฎหมายพิเศษทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้คือเป็นกรอบกว้างทีนี้ที่เหลือก็เป็นการลงรายละเอียดนะครับซึ่งวันนี้กรอบแนวทางที่จะให้ทางคณะเทคนิคนะไปพูดคุยในรอบต่อไปแล้วก็ได้มีการวางกรอบไปคร่าวๆอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกประเด็นที่ได้มีการเตรียมการเนี่ยจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ภายในครั้งเดียวก็ต้องมีการเจรจาต่อรองต้องมีการอ้างเหตุผลและความจำเป็นที่จะดำเนินการซึ่งความสำเร็จตามที่ท่านตันสีได้เรียนในหลายๆเวทีก็คือต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายนอกจากคณะพูดคุยทั้งสองฝ่ายจะต้องรับฟังความเห็นและยอมรับในความแตกต่างกันแล้วนะครับมันจะต้องมีการเรียกว่าเป็นการคิดแบบชนะไปด้วยกันก็คือวินวินกันทั้งสองฝ่ายอาจจะมีการถอยคนละก้าวหรืออะไรยังไงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนี้ครับถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุดที่คนในพื้นที่ทุกภาคส่วนจะต้องออกจะต้องมีการออกเสียงดังๆว่าพี่น้องประชาชนต้องการอะไรเพราะท้ายที่สุดแล้วในการที่จะนำไปสู่การบรรลุความสำเร็จในการพูดคุยเพื่อสันติสุขเนี่ยมันต้องเกิดจากความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับข่าวต่างประเทศวันนี้ก็ยังเกาะติดกับสถานการณ์ที่เมืองบักมุดนะครับเราก็นำเสนอมาคุยกับท่านผู้ฟังทุกวันนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เมืองบักมุดนั้นก็ถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ในแนวหน้านะครับของการเผชิญหน้ากันระหว่างยูเครนกับทางรัสเซียนะครับเป็นชายแดนเนี่ย
แนวหน้าในส่วนของยูเครนตะวันออกนะครับและในช่วงตลอดช่วงที่ผ่านมานั้นทางรัสเซียเองเนี่ยก็พยายามอย่างหนักนะครับที่จะยึดเมืองบักมุดให้ได้และปัจจุบันนี้ก็สามารถโอบล้อมนะครับจากทางใต้นะครับทางเหนือลงมาแล้วก็ในส่วนของทางตะวันออกมันจะมีช่องทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับจากเมืองบักมุดไปเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ยังเปิดอยู่ที่ยังไม่สามารถปิดล้อมได้แล้วก็ตลอดช่วงที่ผ่านมาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนั้นน่ะจะสั่งถอนกำลังออกจากเมืองนี้นะครับแต่ตลอดช่วงวันสองวันที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้ทางผู้นำยูเครนนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ CNN ครับแล้วก็ย้ำในเรื่องนี้นะครับว่าจะยังไม่ถอนกำลังทหารออกจากเมืองบักมุดนะครับโดยให้เหตุผลว่าบักมุดเนี่ยจะเป็นเมืองที่มีความสำคัญถ้าถูกรัสเซียยึดได้เนี่ยครับมันก็จะเป็นเปิดทางโล่งสะดวกสำหรับรัสเซียนี่ในการขยับขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเพื่อไปยึดสองเมืองอีกสองเมืองสำคัญครับคือเมืองคามาทอสกับเมืองโซโลเวียสครับสองเมืองนี้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของบักมุดแล้วก็เป็นสองเมืองเนี่ยที่ตอนนี้ก็อยู่ยังไม่ได้มีสงครามนะครับเพราะว่าอยู่ห่างไกลจากในพื้นที่แนวหน้าและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมทางเซเลนสกี้เนี่ยถึงชี้แจงครับว่าจะยังต้องส่งกำลังเข้าไปเพื่อที่จะปกป้องเมืองบักมุดไว้มีเสียงสั้นๆที่เซเลนสกี้ให้สัมภาษณ์CNNนะครับแล้วก็เป็นเสียงล่ามที่แปลถึงเหตุผลที่ว่าทำไมถึงจะต้องต่อสู้ที่เมืองบักมุดครับฟังเสียงประธานที่ดีเซเลนสกี้ของทางยูเครนครับ This is tactical for us. We understand that after Bakhmut, they could go further. They could go to Kramatorsk, to Slavyansk. It will be an open road for the Russians after Bakhmut to other towns in Ukraine, in the Donetsk direction, in the east of Ukraine. That's why our guys are standing there. ก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องทางยุทธวิธีที่ยังต้องปกป้องเมืองนะครับไม่ถอนกำลังแล้วก็นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเนี่ยถึงยังมีกำลังทหารของยูเครนนะครับอยู่ในที่เมืองแห่งนี้เพราะว่าถ้าเสียเมืองนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางนะครับที่จะขยับเขยื้อนต่อไปที่เมืองคามาทอสกับเมืองโซโลเวียนนะครับซึ่งก็เป็นสองเมืองสำคัญในสถานการณ์ที่เมืองบักมุดนี่สำนักข่าวต่างประเทศให้ความสำคัญมากนะครับก่อติดรายวันเลยแล้วก็มีความคืบหน้าตลอดก็มีในส่วนของสำนักข่าวทาง Sky News นะครับรวมถึงของทางอัลจาซีร่าเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์ทหารของยูเครนนะครับที่อ้างว่าเป็นทหารที่อยู่ในหน่วยรถถังนะครับแล้วก็ยอมรับครับว่าการสู้รบที่เมืองบักมุดเนี่ยรุนแรงมากเราก็ทั้งสองฝั่งนี่เสียหายมากมายนะครับเราก็จะเห็นภาพของพิธีศพของทหารยูเครนที่เสียชีวิตเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีการต่อสู้กันรุนแรงเนี่ยครับในสื่อตะวันตกเนี่ยก็มีการนำภาพพิธีศพเอามารายงานให้เห็นว่าสถานการณ์เนี่ยยังเป็นอะไรที่น่ากังวลแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งที่มีนะครับระหว่างเซเลนสกี้กับผู้นำทางทหารเช่นเมื่อวานนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์เนี่ยเซเลนสกี้ก็ยืนยันครับว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆในเรื่องนี้เพราะว่าผู้นำกองทัพเนี่ยเห็นสอดคล้องกับเซเลนสกี้เองนะครับที่ว่าจะต้องใส่กำลังเสริมกำลังเข้าไปนะครับเพื่อที่จะในการปกป้องเมืองแต่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยน่าจะลำบากครับก็คงยังต้องติดตามครับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นความเห็นของโฆษกรัฐบาลรัสเซียนะครับเพสคอฟก็พูดถึงเรื่องนี้ล่าสุดเช่นกันว่ายังไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆนะครับที่จะนำไปสู่การเจรจาสันติภาพเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางรัสเซียเนี่ยยังเดินหน้าในเรื่องของ Special Military Operation นะครับปฏิบัติการพิเศษทางทหารที่ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับซึ่งทางเพสคอฟก็บอกว่าเมื่อทั้งสองฝั่งเนี่ยยังหาจุดลงตัวกันไม่ได้ในเรื่องของเงื่อนไขในการพูดคุยสันติภาพนะครับก็ไม่มีประโยชน์ที่จะคุยกันครับเพราะว่ายูเครนนั้นเรียกร้องรัสเซียจะต้องถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ที่ยึดครองจากยูเครนไปทั้งหมดในขณะที่
รัสเซียเองก็เรียกร้องว่ายูเครนจะต้องยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือการที่รัสเซียนั้นผนวก4เมืองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในดินแดนของรัสเซียได้แก่เมืองโดเนสเมืองลูฮันส์เมืองเคอร์ซอนนะครับแล้วก็เมืองซาลิโปเซียนะครับที่อยู่ทางตะวันออกแล้วก็ทางตอนใต้ของยูเครนอีกข่าวนึงนะครับที่มีเวลาช่วงท้ายจะเล่าให้ฟังก็จะเป็นความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนคนใหม่ครับจินจางครับชื่อจินจางนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวหลังการประชุมสมัชชาประชาชนซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนท่านใหม่เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นคนสนิทใกล้ชิดกับสีจิ้นผิงนะครับในขณะที่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคนเก่าเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปจีนกลางนี่ออกมาย้ำครับและแสดงความกังวลครับต่อความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับสหรัฐที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในห่วงเวลาที่บอกว่าน่าเป็นห่วงมากนะครับและเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังมีแนวทางนโยบายในการที่เป็นเดินหน้าโดยมองว่าจีนเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่สำคัญและต้องดำเนินการทุกทางนะครับในการที่จะสกัดกั้นแล้วก็ไม่ได้มีแนวทางในการที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งตรงนี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายมากแล้วถ้าสหรัฐอเมริกายังเดินในเส้นทางนี้นะครับไม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยแนวทางการทำงานจากช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นได้มีการเผชิญหน้ากันในเรื่องของบอลลูนนะครับที่หลุดเข้าไปในน่านฟ้าของสหรัฐอเมริกาซึ่งจีนก็ยืนยันว่ามันเป็นบอลลูนที่ศึกษาวิจัยในเรื่องสภาพภูมิอากาศเป็นบอลลูนพลเรือนไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการหาข้อมูลหรือเป็นบอลลูนจารกรรมนะครับแต่ว่าก็ถูกทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยยิงใช้เครื่องบินแล้วก็ยิงบอลลูนตกนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่กลายเป็นข้อพิพาทกันจนถึงวันนี้นะครับซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเองก็มองว่าถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมันจะไปสู่ความขัดแย้งไปสู่การเผชิญหน้านะครับแล้วมันก็จะมีผลกระทบที่ร้ายแรงตามมาอันนี้ก็เป็นข้อกังวลของทางรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ครับวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม FM 105ผมเสริมสุขกสิทธิ์ประดิษฐ์สวัสดีครับ